เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับปริมอภิคณาบุราริศนะคะรับฟังกันทาง www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆและวิทยุที่เชื่อมโยงเครือข่ายจากเรานะคะร้อยกว่าสถานีเอาละค่ะวันนี้มีเรื่องมาเตือนภัยสดๆร้อนๆเลยนะคะมีผู้ที่เสียหายจำนวนมากนะคะกับเพจที่เปิดขึ้นมาโอ้โหมีผู้ติดตามเป็นแสนคนมีเหรอคะเอ๊ะแต่ทำไมไม่ส่งสินค้าให้ลูกค้านั่นก็คือเพจทำเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางตู้โชว์ต่างๆนะคะรวมถึงโต๊ะวางเครื่องแป้งต่างๆจากรูปถ่ายที่ได้ดูจากหน้าเพจนะคะโอ้โหน่าเชื่อถือมากนะคะคุณผู้ฟังมีในลักษณะคนงานกำลังทำเป็นชิ้นเป็นอันมีบริษัทซึ่งการโอนเงินของผู้เสียหายที่โอนเงินไปยังร้านดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าโอนผ่านบัญชีชื่อบริษัทนะคะโดยไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อบุคคลเหมือนอย่างที่เราเคยซื้อของต่างๆเหมือนจะเป็นชื่อบุคคลส่วนมากก็จะไปเจอบัญชีม้าแต่ถ้าเป็นชื่อในรูปของหจก.การเปิดบัญชีดังกล่าวมันจะต้องมี3คนขึ้นไปแล้ว1ใน3คนต้องเป็นคนเซ็นอนุมัติในการเบิกถอนเงินด้วยเรื่องนี้มีเบาะแสแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้ดิฉันได้รับเรื่องเองนะคะผู้เสียหายอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะโทรบอกว่าตอนนี้นะคะมีผู้เสียหายจำนวนมากค่ะเป็นร้อยคนอยู่ในพันทิปกันมากเลยค่ะแต่ก็ยังไม่กล้าออกสื่อว่าอย่างนั้นเขาเล่าแบบนี้ค่ะว่าไปสั่งตู้โชว์จากเพจหนึ่งนะคะอยู่ที่นครปฐมสั่งสินค้าตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วคุณผู้ฟังสั่งตู้โชว์ไปในราคาเบ็ดเสร็จเลยค่ะ 2,000 บาทอุ๊ยทำไมถูกจังเลยอ่ะ 2,000 บาทส่งฟรีอีกต่างหากผู้สั่งอยู่สมุทรปราการแต่โรงงานที่ทำอยู่นครปฐมทีนี้การสั่งซื้อดังกล่าวเนี่ยเขาก็จะให้เราโอนเงินไปก่อนเข้าหจก.จุดๆละกันเนาะธนาคารกสิกรไทยราคานี่ก็คือแค่ 2,000 บาทถูกมากๆทีนี้ทางบริษัทร้านค้าดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่าให้รอสินค้านะคะน่าจะได้ประมาณสักกุมภาพันธ์ปีนี้อุ๊ยรอนานมากแต่ผู้เสียหายยอมรอเพราะว่ามันถูกค่ะคุณผู้ฟังทางร้านอ้างว่าผลิตตามคิวเพราะว่ามีคนสั่งจำนวนมากนะคะให้รอครบกำหนดก่อนพอครบกำหนดผู้เสียหายก็ทักแชทไปค่ะทักแชทไปทางร้านก็บอกว่าอ๋อกำลังผลิตอยู่ยังไม่ทันขอเลื่อนการส่งไปก่อนก็เลื่อนแล้วเลื่อนเล่าจนบอกว่าจะส่งของให้ในเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนนี้แต่พอถึงกำหนดทักแชทไปอีกร้านก็บอกว่าอ๋อผลิตไม่ทันขอเลื่อนไปก่อนทีนี้ลูกค้าท่านนี้บอกว่างั้นขอคืนเงินค่ะไม่รอแล้วจากนั้นแชทก็เงียบไปเลยไม่ตอบอะไรอีกเลยนะคะพยายามทักไปก็ไม่ตอบก็มั่นใจว่าโอ้โหน่าจะถูกหลอกแล้วค่ะแต่มาวันนี้คุณผู้ฟังรู้ไหมคะผู้เสียหายเหล่านั้นรวมตัวกันไปร้องเพจสายไหมต้องรอดแล้วก็เดินทางมาร้องเรียนกับบิ๊กโจ๊กที่สโมสรตำรวจมากันหลายคนเลยค่ะรวมๆแล้วค่าเสียหายประมาณ5ล้านบาทเขาบอกว่าร้องบิ๊กโจ๊กถูกร้านเฟอร์นิเจอร์โกงนะคะบอกว่ารายละเอียดเนี่ยคล้ายกับเคสของสมุทรปราการเลยบอกว่าสั่งของหลายเดือนมากๆแล้วก็รอแล้วรอเล่าก็ไม่ได้ของสักทีดังนั้นต้องการให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนี่แหละค่ะรองผบตร.ให้ช่วยติดตามคดีให้หน่อยทางร้านเนี่ยโอ้โหไม่ได้ทำสัญญาหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายเลยหลายคนก็ยังไม่ได้รับเงินคืนตอนนี้ไม่อยากได้เฟอร์นิเจอร์แล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะมีสายของผู้เสียหายคนนึงเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเพจดังกล่าวจริงๆดิฉันมีชื่อนะลองโทรไปที่เบอร์แอดมินนะคะไม่รับสายมีทั้งแอดมินมีผู้จัดการขึ้นต้นด้วยเพจว่าดวงจิตตราจุดๆๆอันนี้ต้องไปตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นเพจที่ถูกต้องบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดต่อไปอีกครั้งนึงเพื่อให้ชี้แจงนะคะว่าคุณมีตัวตนอยู่จริงไหมนะคะเขาบอกว่าผลิตชั้นไม้วางสินค้าวางเครื่องสำอางสั่งทำได้
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านราคาถูกที่สุดในไทยโดยส่งฟรีทั่วไทยทุกรายการโปรดระวังเพจมิจฉาชีพเพจนี้เลยแล้วก็ความน่าเชื่อถืออยู่ที่ว่าบัญชีหจก.นี่แหละค่ะที่ให้โอนเงินเข้าไปว่าเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าตอนนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจริงๆเรื่องนี้คล้ายๆกับจะต้องแจ้งตำรวจไซเบอร์หรือเปล่าเป็นภัยออนไลน์หรือเปล่าสั่งสินค้าไม่ได้สินค้าอะไรแบบนี้นะคะวันที่มีผู้เสียหายมาแจ้งที่สโมสรตำรวจเนี่ยมันมีข่าวหลากหลายนะจริงๆมีเรื่องของการหลอกผ่านแอปหาคู่ด้วยแต่เรื่องเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไปหลายคนแล้วก็บอกว่าความเสียหายอยู่ที่5ล้านบาทยังไงก็แล้วแต่อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่นครปฐมเนี่ยประสานงานกันแล้วเข้าไปตรวจสอบได้หรือเปล่านะคะคุณเอกภพเพจสายไหมเนี่ยบอกว่าผู้เสียหายเห็นว่าเพจผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นเพจใหญ่มีผู้ติดตามจำนวนมากจึงหลงเชื่อและสั่งซื้อแต่ไม่ได้สินค้าทางร้านเลี่ยงไปเปิดเพจใหม่ด้วยมีผู้หลงสั่งซื้อแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ของอีกผู้เสียหายไปที่ร้านทวงถามเงินแต่ไม่ได้อ้างว่าทำให้ไม่ทันบางคนสั่งออเดอร์ไป 3-4 ปีนะคะจนบอกว่าลูกโตก็ยังไม่ได้ใช้ของทุกวันนี้นะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยมีพฤติกรรมเช่นนี้อีกจำนวนมากไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์มีเรื่องการซื้อขายผลไม้อีกด้วยนะคะอยากให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้ดีนะคะตรวจสอบรีวิวในคอมเมนต์ว่าได้ของจริงไหมอยากให้ช่วยดูข่าวนี้นะคะว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะสั่งซื้อของก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยว่ามันถูกเกินไปไหมมีอยู่จริงไหมเขาผลิตจริงหรือเปล่านะคะบางคนไปถึงที่แล้วนะแสดงว่าโรงงานก็มีตัวตนอยู่จริงแต่ว่าอ้างว่าผลิตไม่ทันอันนี้จะเคลียร์ของเคลียร์เงินให้ผู้เสียหายยังไงอันนี้ก็ต้องโอ้โหให้ตำรวจไปดำเนินการติดตามช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ผู้เสียหายเดือดร้อนหนักมากไม่งั้นนะคะไม่รวมตัวกันมาร้องเรียนบิ๊กโจ๊กนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ต้องเตือนภัยกันให้ดีๆเพราะว่ามีหลายสิ่งที่ดิฉันเคยเพื่อเตือนภัยมีหลายสินค้ามากๆตอนนี้ต้องดูให้ดีๆเพราะว่าบางทีสินค้าถูกมันไม่ค่อยจะมีอยู่จริงนะคุณผู้ฟังนะอย่างเช่น iPad ซื้อในราคาผ่อนนะมันก็เสี่ยงมากๆอย่างเช่นที่เคยบอกกล่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว iPad มือ2ผ่อนได้ในราคา 2,000 แต่สุดท้ายปรากฏว่าโดนหลอกตอนนี้คือตำรวจไซเบอร์กำลังติดตามผู้ก่อเหตุอยู่นะคะตอนนี้เห็นบอกว่ามีแม่บ้านเป็นคนรับพัสดุด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ต้องคอยแกะรอยต่อไปเพราะว่าตอนนี้เคส iPad ก็รวมตัวกันแล้ว11คนผู้เสียหายนะคะแต่ความเสียหายตัวเงินเนี่ยยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าตำรวจไซเบอร์บอกว่าอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลแต่เรื่องของเฟอร์นิเจอร์นี่แหละค่ะการสั่งซื้อเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญานะคะว่ามันถ้าเกิดว่าเขามีตัวตนอยู่จริงเนี่ยมันจะเป็นคดีแพ่งหรือจะเป็นคดีอาญาได้หรือไม่เดี๋ยวเรามีสายของตัวแทนผู้เสียหายละกันที่สั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์กับเพจนี้ไปสวัสดีค่ะคุณเก๋คะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเก๋อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณเก๋ไปเจอเพจโฆษณาขายเฟอร์นิเจอร์นี้ได้ยังไงแล้วก็สั่งซื้ออะไรไปคะเจอจากใน Facebook ค่ะเพจดวงจิตตาค้าไม้ค่ะสั่งซื้ออะไรไปคะคุณเก๋สั่งเฟอร์นิเจอร์ไป2รอบค่ะก็จะเป็นชั้นวางของชุดหนึ่งมี3ชิ้นค่ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นชั้นวางหนังสือราคารวมแล้วเท่าไหร่คะสั่งไป2รวมแล้วประมาณแค่พันกว่าบาทเองค่ะอ๋อราคาถูกดีเนาะอันนี้คือ2อย่างรวมกันราคาถูกค่ะใช่ค่ะ 1,000 บาทสั่งใช่ค่ะประมาณ 1,000 กว่า 1,300 ได้มั้งค่ะสั่งไว้นานหรือยังคะคุณเก๋เริ่มสั่งประมาณวันที่22กรกฎาคมปีที่แล้วค่ะอ๋อโอ้โหผ่านมาเป็นปีแล้วใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหมีใครที่ไปตามหาที่นครปฐมไหมคะเห็นว่ามีมีค่ะจริงๆมีผู้เสียหายเนี่ยไปที่ร้านแล้วแล้วก็ร้านเขาอ่ะจะมี2ร้านติดกันก็คือเป็นอีกเพจนึงของเพจร้านส้มที่ได้มีการออกข่าวไปแล้วครั้งนึงเขาจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยค่ะ
แล้วเขามีการมีตำรวจมีอะไรไปแล้วแต่ว่าก็ได้แค่ให้ไก่เกี่ยกันเองเราก็เลยมารวมตัวเพื่อที่จะมาสโมสรตำรวจมาพบบิ๊กโจ๊กแล้วก็มารวมตัวกันเองอะค่ะเพราะว่าบางคนก็ไปแจ้งความก็ไม่ได้รับก็บางสน.ก็ไม่รับแจ้งความหรือบางคนบางที่ก็แค่ให้บันทึกข้อความไว้อะไรประมาณนี้ค่ะเขาเห็นว่าเอ๊ะเป็นยอดน้อยไหมไม่ได้รวมตัวกันอย่างแบบเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้มากี่คนคะวันนี้จริงๆมาประมาณรวม2เพจนะคะที่ผู้เสียหาย2เพจประมาณเกือบ50คนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าดูแต่ว่าที่ยื่นรายชื่อไปทั้งหมดประมาณ1,000กว่าคนค่ะดิฉันไม่มั่นใจในตัวเลขความเสียหายว่าถ้ารวมผู้เสียหายกันแล้วทั้งหมดนะคะกี่คนรวมความเสียหายเป็นประมาณสักเท่าไหร่คะถ้าเป็นตอนนี้นะคะถ้ารวม2เพจของผู้เสียหาย2เพจของ2ล้านเนี่ยตอนนี้ยอดประมาณ10ล้านกว่าโอ้โห10ล้านกว่านี่เฉพาะคนที่เริ่มที่เพิ่งเริ่มรู้นะคะแสดงว่าเป็นร้อยคนไหมคะผู้เสียหายโอ้เกินค่ะเป็นไม่ได้เป็นพันด้วยเป็นหมื่นคนก็คือจริงๆอ่ะมันมีการตั้งกลุ่มมาแล้วหลายรอบแล้วก็มันจะมีเหมือนคนของทางร้านนะเข้ามาแฝงตัวแล้วทางพวกเราก็มีการลบกลุ่มทิ้งเพิ่มกลุ่มใหม่อย่างเงี้ยเหมือนกับเราต้องรวบรวมผู้เสียหายใหม่อยู่เรื่อยๆค่ะเห็นบอกว่าเนี่ยจนวันนี้เราได้เข้าพบบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละค่ะเราถึงได้ทำอะไรเพิ่มขึ้นค่ะทางท่านรองเขาให้ข้อมูลว่าจะทำยังไงต่อไปคะทางท่านรองสุรเชษฐ์ก็ตอนนี้คือกำลังรวบรวมค่ะแล้วก็ตอนนี้เรื่องมันเรื่องของทางเพจดวงจิตตาค้าไม้เนี่ยมันยังไม่ไปถึงไหนค่ะแต่ว่าตอนนี้ทางตำรวจอ่ะเขารับเรื่องเรียบร้อยแล้วก็จะเตรียมเอกสารเตรียมอะไรเตรียมติดตามเรื่องให้อ่ะค่ะให้เรื่องเร็วขึ้นค่ะวันนี้มีการสอบปากคำผู้เสียหายไปไหมคะก็มีการให้ข้อมูลมีการสอบปากคำคุณเก๋พอจะทราบไหมที่เขาเปิดเพจขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเขามีการผลิตแล้วส่งให้ลูกค้าบางคนไหมมีค่ะมันจะมีส่งบางคนที่ได้แล้วก็จะกลายมาเป็นรีวิวว่ามีการส่งของใช่ไหมคะพอมีการส่งของปุ๊บคนที่ดูอยู่เนี้ยว่ายังไม่กล้าตัดสินใจก็จะกล้าตัดสินใจอย่างเก๋เนี่ยเป็นคนหนึ่งคนเลยที่จริงๆแล้วติดตามเพจเขามาเป็นปีละโดยที่ไม่ได้สั่งของแต่เห็นว่าเขามีรีวิวส่งของนะเราก็เลยสั่งเหมือนกับว่าที่ได้สังเกตอะค่ะสมมติสั่งสัก1,000คนส่งจริงๆไม่ถึง10คนอะไรประมาณเนี้ยค่ะดิฉันเห็นผู้ติดตามเพจเขา 2.1 แสนคนถูกใจ 2 แสนคนโอ้โหนี่จริงหรือเปล่าก็คือเขาเปิดเพจมาเขาเปิดบริษัทมาหลายปีแล้วอ่ะมันไม่ได้เพิ่งเปิดแล้วก็เขามามียอดพีคช่วงปีที่แล้วอ่ะที่จะแบบเยอะมากอะค่ะเห็นว่าออเดอร์เนี่ยนับแสนชิ้นเลยเหรอคะใช่ค่ะไม่รู้ว่าตัวเลขลวงหรือเปล่าแต่ว่าผู้เสียหายถ้าเกิดสั่งถ้ามีสัก10,000คนเนี่ยนะราคาถูกขนาดนี้สั่ง2ชิ้นขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะคือใช่ค่ะใช่คืออันนี้แค่ลองสั่งตอนแรกอะแค่รู้สึกว่าเออลองสั่งดูก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้แล้วก็ค่อยจะสั่งชิ้นใหญ่คิดแบบนี้ตอนแรกอะแต่ว่าก็จะมีผู้เสียหายที่ยอดเป็นแสนก็มีแล้วคุณเก๋ได้เดียวนะย่อเป็นแสนเลยก็คือเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำที่บ้านอย่างสมมติว่าที่บ้านเขาเปิดกิจการอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะสั่งมาเข้าหอเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะยอดเยอะถ้าเกิดมีหอพักอะเนาะถ้าได้ลดต้นทุนจากตรงนี้ไปมันก็จะเซฟแล้ววันนี้ยอดเยอะๆอย่างนี้มาด้วยไหมคะคุณเก๋วันนี้ยอดเยอะสุดที่มาประมาณ5-6 หมื่นค่ะมาจากหลายจังหวัดเลยใช่ไหมคะตอนนี้ที่มาวันนี้จะมีแต่ช่วงกรุงเทพเพราะว่าวันนี้มันมีการนัดกระทันหันนะคะแต่ว่าต่างจังหวัดเยอะมากคนที่อยู่ต่างจังหวัดภาคใต้ภาคอีสานภาคอะไรมีหมดเลยนะคะค่ะแล้วตอนที่เรารวบรวมผู้เสียหายคุณเก๋ตอนที่เราสั่งครั้งแรกการโฆษณาของเขามันมีแรงจูงใจอะไรไหมว่าสั่งแล้วส่งฟรีนะหรืออะไรงี้มีไหมแรงจูงใจก็ตรงมันถูกเนี่ย
แรงจูงใจก็คือตรงที่มันถูกแล้วก็เขาก็เหมือนแบบมีภาพส่งของอะค่ะแล้วก็มีคลิปวิดีโอมีคลิปวิดีโอมีบ้านลูกค้าที่ไปส่งของจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่ามีชิ้นงานนี้ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าสั่งวันนี้โอนวันนี้ปกติมันจะต้องสั่งวันนี้แล้วก็โอนทันทีภายใน24ชั่วโมงแล้วมันก็จะเข้าระบบเขาแล้วเขาก็จะเหมือนสมมติว่านัดกรกฎาคมจะได้ของประมาณตุลาใช่ไหมคะพอถึงเวลาประมาณนั้นน่ะก็อาจจะมีโพสต์ที่แบบบ้านที่ได้ของแล้วอย่างเงี้ยขึ้นมาค่ะแล้วคนที่ยังไม่ได้เวลาทักเข้าไปอ่ะเขาก็จะใช้เหมือนประมาณว่าเราส่งของตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามคิวที่เราโอนเงินประมาณเนี้ยค่ะแล้วมันก็เหมือนไม่ถึงเราสักทีทำไมมันไม่ถึงคิวเราสักทีจริงๆอ่ะของเก๋อ่ะมันจะต้องส่งประมาณตุลาปีที่แล้วใช่ไหมคะแต่เก๋ทำใจไว้ว่าเออเห็นคนบอกว่าได้ช้าได้ช้าเก๋ก็คิดว่าอ่ะสักมกราน่าจะได้ของยังคิดแบบนี้อยู่ก็คิดว่าอ่ะสักมกราพอมกราพักไปเขาก็บอกว่าเขาก็ให้ดีลมาใหม่ว่าชิ้นนี้จะส่งพฤษภาชิ้นนี้จะส่งมิถุนาแล้วพอถึงพฤษภามิถุนาที่ผ่านมาของมันก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีการติดต่อกลับมาแล้วพอเราทวงถามไปก็บอกว่ากำลังเร่งจัดส่งแต่เอาจริงๆมันก็ไม่มีพอมีการรวบรวมผู้เสียหายแล้วอ่ะก็เลยหยุดที่จะถามเขาแล้วก็กลายเป็นของเงินคืนพอมีใครที่ของเงินคืนปุ๊บเขาก็จะนัดดีลมาเลยว่าอีก7วันเขาจะโอนให้แล้วพอถึง7วันเขาก็ดีลมาใหม่ว่าอีก14วันไล่ไปก็คือจะผัดไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยเป็นระบบของเขาเลยอะค่ะเนี่ยมีเมื่อวานนี้ผู้เสียหายจากสมุทรปราการแต่ไม่กล้าที่จะออกข่าวนะแต่ให้ข้อมูลปรากฏว่าเอ้าเพจเดียวกันก็เลยเดี๋ยวอาจจะต้องให้ทางคุณพี่ท่านนั้นนะคะเข้ากลุ่มด้วยได้หรือเปล่าอันนี้ตอนนี้เรามีกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันเป็นกลุ่มไลน์ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเรามีกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันอยู่คือตอนนี้เอาจริงๆอ่ะเรายังพูดอะไรไม่ได้ว่าไปถึงไหนเรายังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ตอนนี้ทางนี้เขายังแบบยังไม่อยากให้ออกไปไม่อยากให้โพสต์ไม่อะไรตอนนี้ทางกลุ่มที่จะโพสต์ก็จะไม่มีการโพสต์ทางหน้าเฟซหรือหน้าอะไรแล้วก็คือจะคุยกันในกลุ่มลับแล้วมีคนของเขาอาจจะอยู่ในกลุ่มเราใช่สอดแนมใช่อย่างวันนี้เหมือนจะมีมาเลยจริงเหรอระแวงจริงก็เลยจริงๆนี่นึกว่าไม่ได้โทรมาแล้วนะก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะไม่กระจายมากอะไรก็ยังคิดอยู่อ่ะคุณเกอีกนิดนึงเห็นว่าการโอนเงินไปยังบัญชีเนี่ยเป็นชื่อบริษัทเป็นหจก.จุดๆๆใช่ไหมคะค่ะแต่จริงๆมีผู้ดำเนินการที่เป็นเจ้าของจริงๆอยู่เบื้องหลังอันนี้เราพอจะทราบใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เขาจะมีคือจะมีคนดูแลอยู่แล้วอ่ะแอดมินแล้วก็จะมีเจ้าของอ่ะเป็นผู้หญิงแต่เขาลูกค้ามีเยอะมากเลยเนาะโอ้โหแต่ทีนี้เอาของถูกมาคือล่อแล้วโพสที่เขาโพสขายเนี่ยคนเข้าได้ไม่ต่ำกว่า100ออเดอร์ในแต่ละโพสนั้นนะคะแล้วช่วงนั้นอะเหมือนช่วงที่เขาจะเหมือนจะกอบโกยอะโพสทุกวันเลยว่าวันนี้มีตัวนี้ออกมาพรุ่งนี้มีตัวนี้ออกมาอีกละอย่างเงี้ยแล้วเป็นร้อยออเดอร์อ่ะต่อหนึ่งเซตอ่ะแล้วบางทีแบบเซตชุดหนึ่งมีตู้มีเตียงมีครบห้องหนึ่งอย่างเงี้ย2,000กว่าเป็นใครก็เอาทีนี้ตำรวจที่รับเรื่องวันนี้เขาพอจะวิเคราะห์ในรูปแบบรูปการของคดีนี้ไหมว่ามันเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชนหรือเปล่ามันก็ช่อโกงค่ะอันนี้ตำรวจระบุแล้วใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าผู้เสียหายเป็นหมื่นคนว่าอย่างนั้นมีการแนบรายชื่ออะไรมาเพิ่มเติมไหมคะนอกจากที่เรามากันตัวเป็นๆวันนี้แล้วมีฝากรายชื่อแนบกันมาไหมมีแนบรายชื่อค่ะอยู่ที่ทีมงานก็แนบรายชื่อส่งหมดเรียบร้อยพอก็ยังมีผู้เสียหายหลายคนเลยที่มีความรู้สึกว่าไม่ยอมให้ความร่วมมือก็มีนะคะเหมือนแบบทางทีมแอดมินอย่างเงี้ยจัดให้ลง Google Form ว่าเราเสียหายเราสั่งไปกี่ออเดอร์ยอดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือแอดมินพยายามจะเก็บรวบรวมข้อมูลคนในกลุ่มนั้นมีเป็นพันคนแต่ว่า
ลงข้อมูลให้แค่ประมาณ100กว่าคนอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนกับว่าบางคนยังมีความหวังว่าจะได้เงินคืนนะคะค่ะหรือว่าไม่ไว้ใจกันหรือเปล่าระแวงกันไหมแต่ว่าเราคัดเลือกผู้เสียหายเข้ากลุ่มมาแล้วเนาะยืนยันเป็นตัวจริงไม่ให้มีใครแฝงมาก็คือเหมือนพยายามมีการเราก็มีการแบบเปลี่ยนกลุ่มมารอบนึงแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนกับมีคนของเขาเข้ามาแฝงนี่ก็เปลี่ยนมารอบนึงแล้วก็คือเหมือนพยายามหนีอ่ะแต่ว่ามันก็คงจะทำให้หนีไปกว่านี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีความพยายามกับเราอีกถ้าเกิดว่าเป็นเพจที่ถูกต้องเป็นร้านที่ถูกต้องนะคะออกมารับผิดชอบดีกว่าเห็นว่ามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งด้วยนะคะส่วนแอดมินตามเบอร์เพจดิฉันลองโทรไปแล้วนะคะไม่รับสายน่าจะใช่ค่ะตอนนี้เขาจะไม่รับสายแล้วปกติคุณเก๋ติดต่อร้านนี่คือโทรไปไหมคะหรือว่าแชทอย่างเดียวแชทอย่างเดียวค่ะไม่เคยโทรเลยเพราะว่าพักหลังๆคือรู้แล้วว่าโทรแล้วเขาไม่รับแล้วล่าสุดก่อนที่เขาจะลบอะไรไปอย่างเงี้ยคือเขาโพสต์ว่าเขากำลังโพสต์โฉนดว่าเขากำลังพยายามขายที่เพื่อมาเคลียร์ยอดให้อยู่นะประมาณนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะมีบางคนที่ยังหวังว่าถ้าไม่แจ้งความแล้วจะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอาล่ะคุณเก๋อยากให้ฝากเตือนภัยกันหน่อยการซื้อสินค้าผ่านทางแบบเพจนะคะรวมถึงจริงๆแล้วเขาอาจจะมีตัวตนอยู่จริงแต่ทีนี้เราจะทำยังไงดีเพื่อเตือนภัยซึ่งกันและกันเตือนภัยผู้บริโภคค่ะจริงๆเนาะของถูกมันคงไม่มีอยู่จริงอะช่วงแรกๆอะเขาน่าจะส่งของแค่เป็นการหลอกล่อค่ะเพราะว่าจริงๆตัวเองอะก็ได้มีการติดตามเพจเขามาเป็นปีนะอุตส่าห์คิดว่าตัวเองก็ระวังพอสมควรแล้วอะค่ะติดตามมาเป็นปีก่อนที่จะลองสั่งชิ้นเล็กๆตอนนี้ก็เอาตรงๆเลยไม่รู้ว่าเราควรจะระวังถึงขั้นไหนแล้วเหมือนกันอย่างเดียวเลยก็คือถูกเกินไปนี่คงจะไม่มีอยู่จริงอะค่ะค่ะเดี๋ยวติดตามคดีนี้ต่อนะคะคุณเก๋วันนี้เป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายด้วยขอบคุณนะคะคุณเก๋ค่ะวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้เสียหายเป็นพันคนหมื่นคนละกันนะคะจากที่คุณเก๋บอกเป็นหมื่นคนการสั่งซื้อสินค้าเป็นแสนชิ้นโอ้โหผลิตทันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องมาว่ากันว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่าเป็นช่อโกงประชาชนแล้วนะเพราะว่าผู้เสียหายเยอะไงคะความเสียหายคุณเก๋บอกไปว่าประมาณสัก10ล้านเมื่อกี้ดิฉันยังกลัวว่าตัวเลขไม่ตรงเลยนะบอกไป5ล้านอันนี้เยอะกว่าทวีคูณเอาละต้องมาดูล่ะค่ะว่าเจ้าของเพจจะว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องพยายามติดต่อประสานไปเพื่อให้ชี้แจงนะคะเอาละอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอีกเรื่องนึงในการสั่งซื้อสินค้าผ่านเพจหนึ่งที่ดูแล้วโอ้โหตรวจสอบแล้วนะคะเป็นปีกว่าจะสั่งซื้อแต่ก็โดนจนได้ค่ะอย่างนี้จะทำยังไงดีเนาะคุณผู้ฟังเอาละไปเรื่องต่อไปกันหน่อยเรื่องนี้ก็เดือดร้อนมาเป็นปีๆเหมือนกันเขาบอกว่าประมาณสัก3ปีอะรั้วบ้านพังนานเกือบ3ปีไร้การซ่อมแซมอันนี้ก็เป็นความเสียหายของลูกบ้านโครงการจัดสรรแห่งหนึ่งย่านไซน้อยจังหวัดนนทบุรีร้องรั้วบ้านพังมานานเกือบ3ปีโอ้โหจะอยู่ยังไงไม่ได้รับการซ่อมแซมนะคะโครงการก็อ้างว่าเป็นเพราะที่ดินข้างเคียงเนี่ยทำดินซุดแต่ลูกบ้านก็แย้งว่าโครงการเนี่ยอาจสร้างไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าแต่ละคนที่ซื้อบ้านเนี่ยก็หวังว่าจะต้องสมบูรณ์แบบไหมจะต้องไม่มีปัญหาไหมคะได้รับเรื่องร้องเรียนแบบเป็นปีแล้วการนำเสนอเนี่ยก็เสนออย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดเนี่ยลูกบ้านบอกว่าโอ้โหยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะก็เลยไปตามต่อปรากฏว่าไปเจอสภาพนะคะการลงพื้นที่เนี่ยบอกว่าหญ้าขึ้นปกคลุมมีเศษปูนที่แตกหักโครงสร้างเนี่ยร้าวเป็นสนิมสะท้อนให้เห็นว่าห้วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการพังทลายของรั้วบ้านประมาณสัก6หลังคาในโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีมันไม่ได้มีการบำรุงซ่อมแซมให้เขาบอกว่าย้อนเวลากลับไปเมื่อปี65นะคะได้ไปมีการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ลงพื้นที่นะคะหลังรั้วบ้านพังเพราะว่าดินสไลด์ท่อน้ำแตกโครงสร้างทรุดนะคะโดยมีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมลงพื้นที่ด้วยลงความเห็นว่าต้องซ่อมแซมและอาจต้องตรวจสอบเชิงลึกด้วยผลก็คือว่าจนกระทั่งปัจจุบันยังไม่มีการซ่อมแซมจากครั้งโครงการซึ่งวิศวกรรมสถานก็ให้ความเห็นไปแล้ว
รั้วที่พังทลายมากกว่าเดิมเนี่ยโอ้โหก็ขยายวงกว้างตามสภาพพื้นที่เนี่ยสูงกว่าพื้นที่ข้างเคียงประกอบกับเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนดินก็ยุบตัวมากขึ้นใต้บ้านมีโพรงดินลึกอีกเอ๊ะจะมีสัตว์ร้ายไปอยู่หรือเปล่าปัญหาที่ล่าช้าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่มีหน่วยงานกลางที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างว่าอย่างนั้นเข้าไปประเมินให้และหากจ้างเอกชนก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงข้อเรียกร้องที่เห็นตรงกันครั้งนี้เนี่ยขอให้รั้วกลับมานะคะอันนี้คือข้อเรียกร้องของผู้เสียหายของลูกบ้านที่ทั้ง6หลังนี่แหละค่ะออกมารวมตัวกันอยากจะให้มีสภาพเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็แข็งแรงส่วนทีมช่างที่เข้าไปซ่อมแซมก็ขอให้เป็นทีมที่ลูกบ้านไว้วางใจและหาให้เท่านั้นว่าอย่างนั้นส่วนโครงการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้หรือเปล่าลูกบ้านก็อ้างว่าโครงการดังกล่าวเคยชี้แจงเหตุดินทรุดเพราะที่นาข้างเคียงสูบน้ำเข้านาทำให้ดินเนี่ยเสียสมดุลขณะที่ชาวนานะคะบอกว่าทำนามาเนิ่นนานกว่า50ปีกำแพงทรุดไม่ใช่เพราะเหตุนี้นะก็มีข้อโต้แย้งแต่เป็นเพราะว่าโครงการที่สร้างทีหลังเนี่ยไม่เว้นระยะจากคูน้ำสร้างรั้วมาประชิดเกินไปว่าอย่างนั้นนะคะเรื่องนี้ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบขอเอกสารพยานหลักฐานความเสียหายจากลูกบ้านแต่ลูกบ้านเนี่ยเพิ่งส่งมาว่าอย่างนั้นช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากสคบเนี่ยจะนำหลักฐานหลังจากนี้นะคะสคบบอกว่าจะนำหลักฐานส่งให้ทางคณะกรรมการพิจารณาต่อไปเพื่อประเมินว่าจะสามารถดำเนินคดีกับทางโครงการอะไรอย่างไรได้บ้างเอาละเรามีเรื่องนี้จากตัวแทนลูกบ้านที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็สะท้อนปัญหากันหน่อยว่าตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงแล้วก็ในมุมของคนที่ซื้อบ้านนะคะผู้บริโภคเนี่ยโอ้โหจะทำยังไงดีนะคะเรามีสายของคุณพัทรพรพนิกรนะคะเป็นลูกบ้านที่โครงการดังกล่าวอยู่ในสายแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพัทรพรตอนนี้มีความคืบหน้าไหมเอ่ยตอนนี้ก็คือกะของทางโครงการเองอะค่ะยังไม่มีความคืบหน้าเลยตั้งแต่เกิดเรื่องมานะคะมา2ถึงจะ3ปีแล้วค่ะก็ยังปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งที่มีพันธสัญญาต่อกัน7ปีอะค่ะก็เราก็จะเหลืออีกแค่ประมาณปีกว่าค่ะอันนี้ขออนุญาตเรียนตามตรงโอ้โหยังมีอยู่ในพันธสัญญาด้วยทีนี้ในเรื่องของข้อกฎหมายเห็นว่ามีทนายท่านนึงเข้ามาช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้วยเขาว่ายังไงต่อคะค่ะก็คือทางทนายก็ให้คำปรึกษาว่าก็ในหลายเรื่องเราก็อยู่ในสคบแล้วนะคะก็คือก็ต้องติดตามกับทางหน่วยงานสคบเนี้ยให้เร่งรัดให้เราแล้วก็ก็คือความหวังของเราก็คืออยู่ที่สคบค่ะในเมื่อเรื่องมันมาไกลถึงขั้นนี้แล้วแล้วก็เรื่องนี้มันเราก็คือผู้บริโภคเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบผู้บริโภคโดยตรงก็คือท่านนี่แหละค่ะก็คือต้องฝากความหวังไว้จริงๆพวกเราอย่างที่ทราบถึงแม้เราจะซื้อบ้านในราคาที่ประมาณ3ล้านเนี่ยแต่เราก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายเราไม่มีเงินพอที่จะไปจ้างทนายส่วนตัวหรือไปจ้างนักมาตรวจสอบอะไรมากมายค่ะเราก็ทำได้ที่กำลังเราเท่าที่ทำได้แต่ก็เราเดือดร้อนจริงๆอะค่ะเราอยู่กับมันมา 2-3 ปีซึ่งมันมีแต่พังทลายลงไปเรื่อยๆอย่างที่ทราบว่าเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้พายุมาไม่รู้กี่รอบอะค่ะมันก็ต้องแย่ไปตามกันแล้วก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีอะค่ะก็คืออยากจะร้องขอความเห็นใจให้ท่านโปรดลงมาดูแลพวกเราด้วยอะค่ะค่ะเห็นบอกล่าสุดมีทางหน่วยงานก็คือทางตัวแทนท่านผู้ว่าใช่ไหมโทรมาหาเขาว่ายังไงบ้างใช่ค่ะก็ท่านก็โทรมาสอบถามว่าทำไมเรื่องมันผ่านมาเป็นปีๆแล้วทั้งที่ทางสคบนนท์อะไรเงี้ยก็ได้ส่งเรื่องว่าให้ดำเนินการฟ้องให้แล้วให้ทางสคบฟ้องให้แล้วทำไมถึงยังไม่ได้ฟ้องอีกเราก็เลยให้เล่าให้ท่านฟังว่าเรื่องมันจากสคบนนท์ไปสู่สคบกลางสคบกลางก็คือติดต่อเรามาบอกว่าถ้าเราจะเรียกร้องแค่รั้วกำแพงเขาก็
อยากจะเรียกร้องในส่วนที่เสียหายเพิ่มเติมให้เราด้วยก็คือความเสียหายต่อเนื่องก็คือพื้นที่บริเวณซักล้างของเราพื้นที่ข้างหลังนะคะคือเราไม่ได้ใช้งานใช้ประโยชน์กับมันมา 2-3 ปีซึ่งเราไม่สามารถไปบริเวณหลังบ้านเราได้เลยค่ะเราอยู่ได้แค่พื้นที่ด้านหน้าซึ่งมันเราเสียประโยชน์กับตรงนั้นไปมากแล้วก็มันทำให้บ้านเราอ่ะจากเรามี2ชั้นมันกลายเป็น3ชั้นก็คือมีโพรงใต้ดินด้านล่างเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะท่านก็ได้โทรให้คนโทรมาเพื่อที่จะนำไปรายงานนะคะแต่ว่าเราก็ดีใจนะคะที่ท่านยังมีความแบบใส่ใจประชาชนคนนนทบุรีอยู่แต่ก็อยากจะเรายังมีความหวังว่าเราอยากได้มากกว่านั้นค่ะอยากให้ท่านลงมาเห็นจริงๆว่าเราเดือดร้อนกันจริงๆนะคะค่ะตอนนั้นที่มีวิศวกรรมสถานลงพื้นที่เขาบอกวิธีในการซ่อมแซมไหมว่าจะต้องยังไงไม่เลยค่ะวันนั้นเมื่อปีที่แล้วท่านบอกแค่ว่าให้มาอยู่ในโซนพื้นที่ด้านหน้าก่อนเพื่อความปลอดภัยและแนะนำให้หาบริษัทที่ตรวจสอบโครงสร้างว่ามันกระทบกระเทือนถึงโครงสร้างตัวบ้านเราไหมซึ่งอันนี้เราต้องออกค่าใช้จ่ายเองและถ้าป้องกันภาวะดินสไลด์ลงไปเพิ่มเติมก็ให้ไปหาจัดซื้อกระสอบทรายมาอุดกั้นไว้ก็คือเราก็ต้องลำเลียงกันเองค่ะคือเรามองไม่เห็นถึงทางออกหรือเห็นสิ่งดีเลยแต่เราก็อยากได้ความชัดเจนความถูกต้องของมาตรฐานของรั้วกำแพงซึ่งเราตามหาแบบแปลนตัวเนี้ยมา 2-3 ปีแล้วเพื่อเราก็ยินดีที่จะพิสูจน์นะคะถ้าเมื่อหน่วยงานรัฐบอกว่าไม่มีทั้งวิศวะแล้วก็ไม่มีทั้งอุปกรณ์ใดๆแล้วเราก็ยินดีแต่เราไม่มีแบบแปลนเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าในการสร้างทับถมรั้วกำแพงมาขนาด2เมตรเนี่ยมันจะต้องยื่นแบบที่อบต.แต่เราก็ไปตามหาที่อบต.ก็ไม่พบเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะฝากความหวังไว้ที่ใครเรามองเห็นแต่ท่านผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีอะค่ะที่ว่าจะลงมาช่วยเรื่องนี้เราได้ในเรื่องของการสำรวจความถูกต้องของมาตรฐานหนูเชื่อมั่นเหลือเกินว่าโยธาและวสท.ท่านต้องมีเครื่องมือแล้วก็มีคนพอให้กับประชาชนอย่างเราค่ะเพราะว่าประชาชนอย่างเราความรู้ไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีต้องฝากไว้จริงๆนะคะจริงๆเรื่องนี้ว่าเหมือนอย่างที่หนูว่าไหมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉันนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าโครงการเนี่ยจะช่วยก่อนในเรื่องเอากระสอบทรายมาอุดก่อนไหมยังไงอันนี้จริงๆก็อยากจะเห็นภาพนี้เหมือนกันเนาะทีนี้ติดต่อเขาได้บ้างไหมคะทางโครงการคือติดต่อไปก็ไม่รับแล้วก็คุยกับทางโฟร์แมนเขาก็บอกว่าทางผู้ใหญ่บอกว่าให้ไปฟ้องร้องเอาเหมือนอารมณ์ประมาณนี้ค่ะก็ไปเจอกันที่ศาลซึ่งศาลเรายังเดินทางไม่ถึงเลยที่นี่แล้วเราจะไปเจอเขาได้ยังไงคือเขาก็ยืนยันว่าของเขาถูกต้องตามมาตรฐานซึ่งเราอยากได้ความชัดเจนตรงนี้เหลือเกินนะอีกประหนึ่งว่าเราก็มีสัญญาว่ารับประกันรั้วโครงสร้างรั้วเนี้ย7 ปีเราก็อยากให้มาเยียวยากับเราก่อนแล้วใครผิดใครถูกก็ไปว่ากันไปตามคันลองของธรรมตรงนั้นแต่เราต้องมารับผิดชอบพวกเราก่อนไหนๆคุณมาทำธุรกิจด้านอสังหาโครงการบ้านใหญ่โตขนาดนี้หนูคิดว่าถ้าท่านมีน้ำใจกับเรามันก็เป็นผลประโยชน์กับท่านโครงการทางบริษัทของท่านเองว่าผู้คนที่มาซื้อเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าโอกาสทางมันก็มีแต่ถ้าคุณมารับผิดชอบเราคนอื่นเขาก็ว่าเอ้ยบริษัทนี้มีความรับผิดชอบนะโน่นนี่นั่นไม่ใช่ว่ามาทิ้งกันแบบนี้ค่ะค่ะมันก็จะบอกต่อกันได้เนาะว่าทางเชิงบวกเชิงอะไรก็ว่ากันไปใช่ค่ะพี่อยากจะให้คุณพัทรพรทิ้งท้ายหน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหจะสู้กันไปยาวนานไหมในมุมของผู้บริโภคที่อยากมีบ้านในฝันนะคะบ้านหลัก3 ล้านอันนี้เรายังไงดีในความหวังของเราว่าอยากให้มีบ้านแบบไหนค่ะก็ฝากไว้ให้คิดว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อบ้าน1 หลังเนี่ยฝากถึงเจ้าของโครงการนะคะเราสำรวจมาแล้วเราเปรียบเทียบอะไรมานักต่อนักจนเรามาเจอหมู่บ้านของคุณที่เรารู้สึกว่าเราจะฝากชีวิตอนาคตของเราไว้บ้าน1 หลังราคา3 ล้านเราใช้ระยะเวลาผ่อนผันมาเนี่ยก็หลายปีมันเรียกว่าคือทั้งชีวิตของเราเลยก็ว่าได้
แต่เราอยากได้บ้านที่มีมาตรฐานมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยอะค่ะแล้วก็ฝากไว้ให้ว่าใครจะมาซื้อบ้านต่อจากนี้ท่านโปรดสำรวจว่าเบื้องหลังว่าโครงการนี้ใครสร้างบริษัทไหนสร้างและมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินท่านเพียงไหนเพราะว่าเงินแต่ละบาทกว่าเราจะได้มามันลำบากเหลือเกินนะคะเราคิดว่าที่นี่ดีที่สุดแล้วแต่มันก็ยังไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่ถ้าท่านมีความรับผิดชอบมีน้ำใจต่อเราเรายินดีรับค่ะมาพูดคุยกันได้มาพูดคุยกับเราเถอะแล้วก็ฝากให้ท่านผู้ว่าลงมาดูพวกประชาชนอย่างพวกเราด้วยค่ะพวกเราลำบากกันมา2หรือ3ปีแล้วเราบ้านที่ไม่มีรั้วไม่มีกำแพงเนี่ยมันอันตรายมากจริงๆค่ะทั้งสัตว์มีพิษแล้วโจรขโมยทุกวันนี้ก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็แล้วค่ะมันอันตรายสำหรับพวกเราจริงๆนะคะได้เลยก็ฝากไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเร่งช่วยเหลือให้ทันเวลาที่นี่แหละค่ะปีกว่าจะหมดเขาเรียกว่าประกันรั้วนะคะก็อาจจะต้องความได้เปรียบเนี่ยอาจจะอยู่ที่ผู้บริโภคได้ด้วยยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะคุณภัทรพรที่เจอกับปัญหาแบบนี้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่เสียงความทุกข์ร้อนนี่ดิฉันสัมผัสได้เลยนะเพราะว่าคุณภัทรพรซื้อบ้านมาเนาะเป็นความหวังของทุกคนแหละว่าอยากจะมีบ้านที่สมบูรณ์แบบจริงๆไม่มีใครอยากจะเจอปัญหาแบบนี้6หลังนี้ก็เดี๋ยวยังไงเราติดตามต่อเนาะว่าจะมีความคืบหน้าหรือเปล่าตอนนี้ทางสคบส่วนกลางรับเรื่องไปแล้วรวมถึงทางผู้ว่าล่าสุดเขาเห็นกลุ่มผู้เสียหายนี่มาออกรายการนะคะก็เห็นโทรเข้ามาละนะคะในเรื่องของความห่วงใยแหละแล้วก็พยายามเร่งรัดไปที่สคบจังหวัดนะคะไม่เป็นไรเรื่องนี้เดี๋ยวเราตามต่อว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะคะยังไงฝากไปถึงทางโครงการด้วยยื่นมือมาช่วยเหลือพวกเขาหน่อยนะคะยังไงก็เป็นลูกค้าแล้วก็เป็นลูกบ้านแล้วก็อาจจะต้องบอกต่อในเรื่องของการที่ได้รับความช่วยเหลือนะคะบอกต่อสิ่งดีๆนะคะก็จะได้มีเขาเรียกว่าเอื้อหนุนกันนะคะเอาล่ะไปช่วงต่อไปกันเลยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารลดปวดประจำเดือนเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิไพรพงศ์นะคะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดประจำเดือนในผู้หญิงค่ะคุณผู้หญิงคงจะทราบดีนะคะว่าถ้ามีอาการปวดประจำเดือนยิ่งถ้าปวดมากๆแล้วเนี่ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าไปหาคุณหมอดิฉันเองก็เคยได้รับคำแนะนำให้กินยาแก้ปวดประจำเดือนเหมือนกันแต่ว่ามันก็บรรเทาได้เป็นครั้งๆไปมาดูงานวิจัยค่ะว่ามันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยในการบรรเทาอาการปวดประจำเดือนในผู้หญิงบ้างต้องไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะในปัจจุบันนี้วิวัฒนาการด้านการแพทย์ก็ก้าวไกลนะคะมันมีงานวิจัยอะไรที่จะมาสนับสนุนว่าจะลดอาการปวดประจำเดือนของผู้หญิงบ้างคะอาจารย์คือปกติเนี่ยถ้าเราปวดประจำเดือนมากเนี่ยนะต้องไปหาหมอค่ะนะฮะแล้วหมอก็จะให้กินยาแต่ว่าถ้าคนไหนปวดแบบไม่ถึงกับมากนักการกินยาเนี่ยไม่ดีเพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นสารแปลกปลอมดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามมันจะต้องมีผลกับร่างกายอยู่แล้วนะฮะเขาจึงพยายามว่ามีทางอื่นไหมเช่นบางคนก็บอกออกกำลังกายบางคนก็บอกว่ากินอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เลยพยายามตามดูว่ามันมีการพูดเรื่องการกินอาหารเพื่อลดอาการปวดประจำเดือนที่เป็นเรื่องเป็นราวไหมค่ะก็ปรากฏว่ามีองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งชื่อ The Physicians Committee Physician ก็คือหมอ Committee ก็คือคณะกรรมการตัวสำนักงานเนี่ยอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีเขามีบทความเรื่อง Using Foods Against Menstrual Pain การใช้อาหารต่อต้านอาการปวดประจำเดือนการที่จะใช้หลักการเนี่ยหมายความว่าปวดแต่ไม่ได้ปวดแบบทรมานทรกรรมจะเป็นจะตายนะถ้าปวดแบบโหจะตายนี่ต้องหาหมออย่างเดียวนะฮะแล้วหมอเขาจัดการเองว่าจะให้กินยาอะไรส่วนใหญ่เนี่ยไปจะให้ยาคุมกำเนิดซึ่งมันจะมีผลกับระบบการมีประจำเดือนในคำแนะนำของ The Physicians Committee เนี่ย
บอกว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยการรับประทานอาหารที่ช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้คำว่าลดอาการอักเสบในร่างกายนั้นก็คือการที่จะไปยับยั้งการสร้างสารชีวเคมีตัวหนึ่งกลุ่มหนึ่งชื่อโปรสตาแกลนดินเนี่ยเป็นสารชีวเคมีที่สร้างได้จากกรดไขมันโอเมก้า6ก็ได้โอเมก้า3ก็ได้แต่ว่าถ้าสร้างมาจากไขมันคนละกลุ่มกันเนี่ยผลเขาส่วนใหญ่จะต่อต้านกันเช่นโอเมก้า6คือไขมันที่อยู่ในน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยนะจะทำให้เกิดอาการอักเสบหรืออินฟลามเมชันสูงขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์ในการต่อต้านเชื้อโรคแต่บางครั้งเนี่ยถ้ามีการสร้างโปรสตาแกลนดินที่กระตุ้นการอักเสบให้สูงมากเกินไปเนี่ยนะมันเป็นอันตรายดังนั้นเนี่ยโปรสตาแกลนดินที่สร้างจากโอเมก้า3จากน้ำมันปลาเนี่ยก็จะไปช่วยบรรเทาได้ในธรรมชาติแล้วเนี่ยนอกจากในน้ำมันปลาจะมีกรดไขมันที่เอาไปสร้างโปรสตาแกลนดินที่ช่วยลดอาการอักเสบได้เนี่ยยังมีอาหารอย่างอื่นเช่นผักผลไม้ธัญพืชเต็มเมล็ดคือเวลาเรากินธัญพืชเนี่ยบางครั้งถ้าเราไปบดมันซะมันก็อาจจะมีปัญหาถ้าเรากินธัญพืชเต็มเมล็ดเลยเช่นพวกถั่วต้มเนี่ยนะก็จะได้หรือเมล็ดพืชต่างๆเมล็ดอัลมอนด์ก็ได้พวกนี้จะมีสารที่จะลดการอักเสบในร่างกายได้เขาบอกว่าถ้าลดการอักเสบในร่างกายได้เนี่ยก็ควรจะไปลดพวกการอักเสบที่ทำให้เกิดอาการปวดประจำเดือนได้ด้วยนะอันนี้เป็นคำแนะนำสรุปแล้วคือที่เขาแนะนำถ้ามองภาพง่ายๆก็คือว่าใครที่ปวดประจำเดือนแบบที่ไม่ใช่หนักมากสามารถที่จะกินอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันโอเมก้า3ได้ใช่ไหมคะผักผลไม้เมล็ดธัญพืชพืชตระกูลถั่วเมล็ดพืชต่างๆอันนี้ก็กินเป็นประจำนี่คือจะสามารถช่วยบรรเทาได้ใช่ไหมคะตามคำแนะนำของเขาคือในเว็บเนี่ยในบทความเนี่ยเขาให้ข้อสังเกตว่าคนที่กินอาหารมังสวิรัติผู้หญิงเนี่ยนะที่กินอาหารมังสวิรัติเนี่ยมักจะไม่ค่อยปวดประจำเดือนสักเท่าไหร่คือปวดบ้างมันเป็นธรรมชาติถ้าไม่ปวดเลยเนี่ยผิดปกติค่ะนะแต่ไม่ได้ปวดแบบที่ว่ารำคาญนะคือปวดนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมองว่าเออผักผลไม้ที่คนที่เป็นมังสวิรัติกินเนี่ยน่าจะช่วยได้คราวนี้เวลาเราพูดถึงกินอาหารที่เป็นพืชผักและช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้เนี่ยก็มาถึงผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่เราเคยพูดไปแล้วว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยไหมเกี่ยวกับอาการปวดท้องเมื่อมีประจำเดือนก็ปรากฏว่ามีงานวิจัยนะที่เขาทำเรื่องนี้เลยเขาทำในคนญี่ปุ่นเป็นบทความเรื่องถั่วเหลืองแหล่งอาหารของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในคนและสัตว์ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Endocrinology ของปี1984นานมาแล้วเหมือนกันนะให้ข้อมูลว่าผู้บริโภคอาหารสุขภาพส่วนใหญ่คงเคยได้ยินข้อมูลว่าจินิสตินกับไดซีนซึ่งเป็นสารสำคัญ2ชนิดเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยมีสภาพตามธรรมชาติอยู่ในรูปจับตัวกับน้ำตาลกลูโคสซึ่งยังไม่ออกฤทธิ์แต่จะถูกแยกตัวออกจากน้ำตาลกลูโคสออกถ้าแยกได้แล้วเนี่ยก็จะออกฤทธิ์สำคัญนะฮะคราวนี้ก่อนอื่นเนี่ยต้องพูดนิดนึงว่ามันมีคำว่าเจนิสตินกับเจนิสไตซึ่งบางครั้งเนี่ยในเว็บไซต์เขาพูดสับสนกันเจนิสตินเนี่ยเป็นชื่อสารที่อยู่ในถั่วเหลืองตามธรรมชาติแต่ถ้าเป็นเจนิสไตเนี่ยหรือบางคนอาจจะอ่านว่าเจนิสตีนก็ได้ตัวเนี้ยเป็นสารที่เมื่อเรากินจินิสตินเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีการย่อยเอาน้ำตาลกลูโคสออกไปก็จะได้จินิสไตหรือจินิสตีนซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นมีออกฤทธิ์คล้ายๆเอสโตรเจนแต่ว่าฤทธิ์ต่ำมีความสามารถในการไปแย่งที่ของตัวรับเอสโตรเจนได้ทำให้เอสโตรเจนเนี่ยทำงานน้อยลงซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญในเรื่องของการที่ว่าอาจจะลดอาการปวดประจำเดือนได้เพราะว่าการปวดประจำเดือนเนี่ยคือการที่มดลูกมีการบีบตัวซึ่งเป็นผลมาจากโปรสตาแกลนดินซึ่งเป็นสารชีวเคมีอีกตัวหนึ่งแล้วโปรสตาแกลนดินเนี่ยก็อยู่ภายใต้ของอิทธิพลของเอสโตรเจนดังนั้นถ้าเอสโตรเจนออกฤทธิ์ได้น้อยโปรสตาแกลนดินก็มีน้อยอาการปวดประจำเดือนก็น่าจะลดลงสำคัญคือเจ้าเจนิสไตเนี่ยนะมันเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งมีบทบาทในการต้านมะเร็งเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีของเขาซึ่งมีคนพยายามจะเอาเจนิสไต
มาขายในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งอันนี้น่ากลัวยังไงเพราะว่างานวิจัยในสัตว์ทดลองเนี่ยถ้าเราใช้เจ้าเจนิสตินหรือเจนิสตาเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นการไปกระตุ้นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นการศึกษาในหลอดทดลองนะเราไม่สามารถจะพูดอย่างชัดเจนได้เพราะฉะนั้นคำแนะนำจากบทความนี้ถ้าจะกินถั่วเหลืองเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนก็ควรจะเป็นแหล่งจากอาหารที่เป็นถั่วเหลืองธรรมชาติใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอันนี้มันมีอีกตัวหนึ่งคือไดซีนที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ไดซีนเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะยกเว้นในเว็บไซต์หรือบางบทความเนี่ยที่เขาเขียนของภาษาไทยเนี่ยก็มีเขียนบ้างไดซีนเนี่ยอยู่ในถั่วเหลืองแต่ว่าปัญหาของไดซีนเนี่ยคือว่าถ้าอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาก็มีน้ำตาลเกาะอยู่ก็ยังไม่ทำงานเราต้องเอาน้ำตาลออกคือร่างกายเราเนี่ยในลำไส้ใหญ่จะมีเอนไซม์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเอนไซม์มาจากแบคทีเรียนะจะมาย่อยเอาไดซีนเอาน้ำตาลออกจากไดซีนเนี่ยจะได้สารตัวหนึ่งชื่ออีควอลอ่านว่าอีควอลใช่ไหมคะอ่านว่าอีควอลคืออีควอลเนี่ยมาจากคำว่าอีควายซึ่งแปลว่าม้าคือเจ้าสารอีควอลเนี่ยเขาเจอครั้งแรกในปัสสาวะของม้าเขาก็ตั้งชื่อให้มันมีความสัมพันธ์กับม้าภาษาละตินอีควายแปลว่าม้านะฮะประเด็นสำคัญคือว่าเอนไซม์ที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยที่จะย่อยไดซีนให้เป็นอีควอลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีเฉพาะในคนเอเชียพลโลกทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามีแค่ประมาณ 30-50% เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนไดซีนเนี่ยให้ไปเป็นอีควอลได้ทำไมถึงมีแค่คนในเอเชียคะอาจารย์คนในเอเชียจะกินอาหารที่ส่งเสริมการมีแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่แล้วก็มีลักษณะของอาหารที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าคนทางยุโรปหรือตะวันตกเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เยอะแต่คนในเอเชียเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่น้อยอันนี้พฤติกรรมของการกินอาหารผักผลไม้เนี่ยเป็นตัวกำหนดเลยเขาก็เลยมองว่าพฤติกรรมการกินอาหารชนิดของอาหารที่กินเนี่ยเป็นตัวกำหนดแบคทีเรียซึ่งมีประโยชน์ในลำไส้ใหญ่เราดังนั้นเนี่ยคนทางเอเชียจึงมีเอนไซม์จากแบคทีเรียมาย่อยให้ไดซีนกลายไปเป็นอีควอลซึ่งอีควอลเนี่ยเป็นสารที่มีประโยชน์คือมันมีฤทธิ์คล้ายๆกับเอสโตรเจนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีผลในทำให้เอสโตรเจนเนี่ยออกฤทธิ์ได้น้อยจากผลงานวิจัยที่เขาศึกษาจริงๆเนี่ยบทความเรื่องความเกี่ยวข้องของอาการปวดประจำเดือนการบริโภคถั่วเหลืองไขมันและใยอาหารในผู้หญิงญี่ปุ่นตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Clinical Nutrition ปี2005เนี่ยผลการศึกษาออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองที่การกินถั่วเหลืองหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นถั่วเหลืองแล้วก็ปริมาณไขมันที่กินใยอาหารที่อยู่ในอาหารของคนญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยมีเฉพาะใยอาหารที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการปวดประจำเดือนหมายความว่ายังไงคะอาจารย์หมายความว่าผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหรือปริมาณไขมันไม่เกี่ยวข้องกับการปวดประจำเดือนกินมากกินน้อยไม่เกี่ยวกันแต่ใยอาหารนี่เกี่ยวการศึกษานี่ทำในผู้หญิงญี่ปุ่นอายุ19-24 ปี276คนเขามีวิธีวิจัยยังไงคะอาจารย์คือเวลาเขาเห็นรูปแบบของการกินอาหารเนี่ยนะว่าเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะถามว่าปกติเนี่ยมีระดับการปวดประจำเดือนเท่าไหร่แบบไหนมันก็เป็นการพูดคร่าวๆนะผลที่ได้ออกมาเนี่ยเขาก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเป็นการตอบที่ตรงไปตรงมาไหมเพราะว่าบางคนมองการปวดไม่ว่าจะปวดอะไรก็ตามเนี่ยในระดับที่มันพูดยากนะมันไม่เหมือนกับการมองเห็นแสงว่าสีนี้สีนี้หมายความว่าในงานวิจัยนี้เขาสอบถามผู้หญิงญี่ปุ่นถึงการกินอาหารซึ่งส่วนมากอาหารญี่ปุ่นเมนูถั่วเหลืองในอาหารญี่ปุ่นก็จะเยอะใช่ไหมคะอย่างเช่นซุปมิโซะก็ทำมาจากถั่วเหลืองเต้าหู้ทอดหรือถั่วเหลืองหมักเป็นวัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่นแต่ว่าเขาจะถามถึงความสัมพันธ์อาการปวดประจำเดือนของผู้หญิงในกลุ่มวิจัยใช่ไหมคะว่าผู้หญิงคนนั้นมีระดับการปวดประจำเดือนมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าการอธิบายว่าปวดมากหรือปวดน้อยบางทีมันอธิบายยากใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเอ๊ะปวดแบบต้องกุมท้องงอตัวไหมหรือว่าปวดนิดๆแบบทนได้ซึ่งระดับการปวดเนี่ยบางคนก็ไม่เท่ากันและอธิบายออกมายากใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือประมาณนั้นแหละแต่ว่าผลที่ได้ออกมาว่าใยอาหารปริมาณใยอาหารเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการปวดประจำเดือนเนี่ยอธิบายได้นะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือโดยปกติแล้วเนี่ยใยอาหารเนี่ยจะเป็นตัวที่จะคอยจับเกลือน้ำดีที่อยู่ในทางเดินอาหารของเราเกลือน้ำดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยดูดซึมของไขมันดังนั้นถ้าเรากินใยอาหารน้อยเกลือน้ำดีที่ออกมาเนี่ยจะทำให้ไขมันเนี่ยดูดซึมดี
การดูดซึมไขมันเข้าไปได้เยอะเนี่ยโอกาสจะนำไปสร้างเป็นฮอร์โมนทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยก็จะสูงดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเกลือน้ำดีน้อยลงเพราะว่าใยอาหารเช่นเปกตินที่อยู่ในพวกพืชตระกูลส้มเนี่ยนะไปจับเกลือน้ำดีไว้เนี่ยก็ทำให้ไขมันเข้าร่างกายน้อยการสร้างเอสโตรเจนก็ควรจะน้อยเพราะเอสโตรเจนน้อยเอสโตรเจนมีผลกับโปรสตาแกลนดินก็มีโปรสตาแกลนดินต่ำลงต่ำลงก็ทำให้อาการปวดประจำเดือนก็น่าจะน้อยลงด้วยเพราะว่าการบีบตัวของมดลูกเนี่ยขึ้นกับโปรสตาแกลนดินหมายความว่าการกินอาหารเข้าไปมันมีผลต่อวงจรของระบบร่างกายเลยใช่ไหมคะอาจารย์คือเขาก็สรุปเหมือนกับว่าบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยให้กินใยอาหารคือผักผลไม้เนี่ยให้สูงไว้หน่อยเพราะว่ามันน่าจะเป็นตัวช่วยลดการเกิดสารชีวเคมีที่ไปทำให้มีการบีบตัวของมดลูกซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าอย่างที่เขาบอกแล้วว่าคนทางเอเชียเนี่ยมีปัญหาเรื่องอาการปวดท้องมีประจำเดือนเนี่ยตามกับคนทางตะวันตกอยู่แล้วนะพฤติกรรมเรากินอาหารผักผลไม้เยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกผักผลไม้ให้เป็นชนิดที่มันน่าจะมีสารที่ไปลดอาการอักเสบได้อย่างที่เราพูดในตอนแรกว่าพวกเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจจะลองดูคนที่มีอาการที่ปวดและรำคาญมากๆเนี่ยอาจจะลองดูนะไม่ว่าจะแม้กระทั่งน้ำนมถั่วเหลืองที่ผมเคยพูดไปว่ามันน่าจะมีประโยชน์เพราะว่าลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาได้ประโยชน์เขาเห็นผลนะนะก็น่าจะลองดูถ้ามันได้ผลเนี่ยคือไม่ได้ผลก็ไม่เสียหายอะไรเพราะอาหารพวกนี้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นจากงานวิจัย 2-3 งานวิจัยที่อาจารย์แก้วค้นคว้าแล้วก็อธิบายให้ฟังสำหรับงานวิจัยที่จะช่วยทำให้ผู้หญิงที่มีอาการปวดประจำเดือนบรรเทาได้ก็คือมาจากอาหารอย่างเช่นอาหารที่มีโอเมก้า3อาหารประเภทผลไม้ผักธัญพืชพืชตระกูลถั่วเมล็ดพืชต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลืองทุกชนิดใช่ไหมคะอาจารย์โดยประมาณเป็นอย่างนั้นนะฮะคือก็คงมีการศึกษาต่อไปแหละว่ามันมีกระบวนการยังไงหรือมีอะไรที่เพิ่มเติมนะซึ่งเราจะเห็นว่าผู้หญิงตะวันตกมักจะกินเนื้อสัตว์สูงกว่าผู้หญิงทางตะวันออกค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลดีๆจากคิดก่อนเชื่อค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วนะคะลากันไปก่อนพบกันเวลาเดิมพุธหน้าสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น